ก็เตรียมชุดแรงไฟนะครับ switching com นะครับตัวนี้จะใช้แรงดันไฟ5โวลต์นะครับใช้สีแดงนะครับแดงดำนะครับต่อเข้าตรงสายปลายมิเตอร์นะครับปลายมิเตอร์วัดดูนะครับวัดดูนะครับว่าใช้5โวลต์จริงครับ DC เอาปลายนี้จิ้มก่อนเทสให้ดูก่อนนะฮะ5โวลต์นะครับ5โวลต์ DC 5โวลต์โอเคก็จะเทสอีกแบบนึงนะครับเทสให้เห็นแสงเลยแล้วกันใช้แรงไฟ5โวลต์นะครับบวกฝั่งนี้นะครับตามที่ลายวงจรบอกให้ดูนี่ฮะเห็นแสงติดเห็นไหมแสงอ่อยๆกันนะครับแสงน้อยนะตัวนี้นี่เป็นหลอด12โวลต์มั้งถ้าใส่แรงกว่านี้สว่างจ้านี่ไม่ใช่ว่ะนี่ลอง5โวลต์ก่อนนะครับจะใส่แรงไปขาดปึ๊บจะขาดวะไม่น่าขาดนะมันจะมีหลอด7-8โวลต์อยู่เลยถ้ารุ่นใหม่ไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าหลอด12โวลต์แต่ว่าใช้ไฟแค่7-8โวลต์ไงอ๋อแล้วมีอะจะ7-8โวลต์อะไอ้สวิตชิ่งอะไฟมีนะลองเลยกันเอาใหญ่เดี๋ยวหลอดขาดลองให้รู้ได้ไงหลอด12โวลต์นะครับต้องสว่างกว่านี้แหละแค่นั้นต้องสว่างกว่านี้ไอ้นี่มันแค่นิดเดียวเองครับเราดูจากแสงไงจะลองที่12โวลต์นะครับจะรอดหรือไม่รอดลองก่อนนี่ครับ2โวลต์ปิดจานนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกันก่อนปิดจานเดี๋ยวนี่ยังไม่ย้ายนี่ดำไปต่อหลักดำไปข้อบวกเสร็จสลับกันนะครับสีแดงสีแดงเข้าเหลืองนะครับอันนี้ก่อนนะเทสต้องเทสวัดก่อนนะครับก่อนเสียบจะเสียบก็ยากหน่อยนึงสายมันอ่อนนะตัวนี12โวลต์เลยนะครับวัดให้ดูก่อนกลัวต้องถูกกันนะครับวัดได้ประมาณ10จิ้มลองดูนะครับนี้เรากลัวเครื่องแมวก็กลัวเราจะลองจะอนุกรมดูบวกลบวัดที่เป็น2หลอดเนี่ยอนุกรมกันที่12โวลต์กันเหนียวกันต้องมาครบที่หลอดนี้ขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่เลยคิดได้เดี๋ยวบวกตรงนี้สว่างจริงอันนี้อนุกรมอยู่นะครับ2หลอดเป็น1ชุดนะครับก็คือตอนนี้ตกหลอดละ6โวลต์มันน่าจะสว่างกว่านี้นะจริงหรือเปล่าน่าจะขาดไหมขาดไหมลอง12โวลต์ขาดไหมแสงแปลกๆแล้วแต่ไฟนะ7โวลต์จริงอ่ะเห็นมั้ยแสงมันเขียวปึ๊ดเมื่อกี้7เดียวรอดไปเอาแอปมาคุณขาสายหลวมมองลองชุดนี้กันปลอดภัยทั้ง2หลอดนี่
อ้าวถึงโดนแรงเข้านะบอกแล้วรู้สึกจะไม่ปลอดภัยสองโวลต์เสียงสองโวลต์เสียงนะครับลงเป็นห้าโวลต์มันไม่เกินสิบโวลต์หรอไม่เกินหกโวลต์เจ็ดโวลต์หรือเปล่านะหกโวลต์นะครับเอาไปติดโยติดโยรอดไปยังอยู่ยังอยู่ฮะต้องเทสต้องรอมันเย็นนะยังอยู่นะครับอย่าเสียงนะครับสองหลอดหนึ่งครั้งดีกว่านะก็ติดวะผิดวะหนึ่งข้ามมานี่ก็มานี่นี่ขึ้นนะตัวนี้ยังขึ้นอยู่เลยเมื่อกี้ก็หลอดด้านล่างก็โดนนะหลอดเดียวเมื่อกี้แต่น่ายังอยู่นะครับนี่ติดอยู่ทีนี้ไม่ค่อยลงไหมไม่ปลอดภัยนะสองหลอดนะฝั่งนี้อย่างเงี้ยแล้วทำไมข้างบนไม่ค่อยสว่างเลยนั่นแหละสิเดี๋ยวหลอด6โวลต์หรือเปล่าคำนวณเมื่อกี้ได้7โวลต์นะ130โวลต์หาร18ต้องสว่างแบบนี้อ่ะนี่นะครับ2หลอดนะครับช่วงนี้ลองผิดลองถูกกันอยู่นะครับตอนนี้ของใหม่เดี๋ยวให้วัดโอห์มดูโอเคนี่เราวัด2หลอด1ชุดดูก่อนนะอย่าวัดผิดต้องดีนะห้ามพลาดนี่นะครับต้องอย่างนี้นะครับโอเควัดเห็นนะครับโอเควัดที่6โวลต์นะครับอย่าพลาดนะครับนี่ครับมาติดกระติดที่ช่างแมวก่อนนะครับนี่ตัวนี้ที่นี่เนาะตัวนี้ตรงนี้เรามีปัญหาตัวนี้น่าจะมีปัญหาแล้วเมื่อกี้มันแวบตัวนี้ก็ไม่ค่อยสว่างตัวนี้ก็รู้สึกแสงมีปัญหาสว่างน้อยลงนะครับเทสกันเห็นมันก็ต้องลองนะครับไม่งั้นมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับว่าหลอดที่ใช้กี่โวลต์กันแน่นะครับโอเคหลอดอยู่ที่6โวลต์นะครับตรงนี้ตรงนี้ข้ามมานี่ดูดีๆนะนี่โอเคหกโวลต์แล้วช่วงไหนจะลองหลอดนี้กับหลอดนี้ก็จะหลอดสุดท้ายที่เสียอยู่โอเคลองที่6โวลต์นะครับหกหกคูณ18นะหกหรือ7โวลต์แต่ตอนที่คำนวณมัน7โวลต์นะครับประมาณ7โวลต์โอ้นี่มันหลอดคดถ้าจะหายากแล้วเนี่ยมันไปทางชนแล้วสิตอนนี้อาจจะขาดบางหลอดนะครับหรือว่ามันสปาร์กเทียมนี่กี่โวลต์เนี่ย12โวลต์เหรอ12โวลต์เลย5โวลต์นี่เหรอมั้งเดี๋ยวลองเทสที่5โวลต์แล้วกันทีละหลอดอะทีละหลอดเสียวนะครับเสียวจะไปลองนะครับเดี๋ยวต้องแมวลองแล้วตัวนี้ติดนะครับหลอดเดียวตัวนี้เนี่ยนี่หลีตัวนี้หลีลงนะครับมีปัญหาหลีลงนะครับตัวนี้นี่แหละแบบนี้ถ้าจะไม่ติดเลยจะไงมันก็เสียอยู่ดูสิมันจะหลีหลอดนี้ก็รู้สึกหลีมันหลีแล้วนะท่าน5โวลต์หลีนะลองแล้วนี่มันหลีแล้วครับห้าโวลต์จะหลีเราใช้6โวลต์จะนี่หลีนะครับนี่จะไม่ขึ้นนะครับนะที่เห็น2หลอด
ตัวนี้ขึ้นอยู่มันหลีเองตัวนี้หลีเองนี่หลีเองนะครับหลีเองก็คือจะมีหลอดนี้หลอดนี้หลอดนี้ละเนี่ย5โวลต์จะเท่านี้เองนะครับมีหลอดนี้ที่อาจจะลองบักกีใหม่ลองบักกีขาดูก็ได้ลองแกะดูนะครับขามันหลุดหลวมไม่เฉยลองตัวนี้ก็ปลอดภัยที่สุดคือ5โวลต์นะครับเดี๋ยวลองจะ6โวลต์6โวลต์ใช้ได้เมื่อกี้เราต่ออนุกรมสว่างจะมีหลอดนี้ที่ไม่ติดอยู่7โวลต์ดีไหมไม่เกินไม่เกิน7โวลต์นะครับเสร็จแล้วจะเป็นวันลองให้เห็นเลยนะครับมีหลอดนี้เนาะไม่ติดสว่างไม่ติดของหลอดของหลอดนะครับตัวนี้เป็นเหมือนคิดตั้งเลยนะครับล็อกมันอย่างดีเลยเดี๋ยว A B หลอด6โวลต์ถ้าเราใส่หลอดรุ่นเก่ากระดุมรุ่นเก่าแสงมันจะจ้าไปด้วยหอมลงหลุมไม่ได้อีกหลุมบังคับอีกต้องทำหลุมเพิ่ม6โวลต์แสงเก่า2หลอดอนุกรมกัน4หลอดร้านไหลน่าจะยังไม่มีขายแน่นอนเลยรุ่นนี้โอเคก็ค่อยดำเนินการหาเบิกไหลกันต่อไปเดี๋ยวหาวิธีดูกันนะครับโอเค